ตอนนี้คิดว่า2025เป็นปีที่น่าสนใจนะคะเพราะว่าให้เวลาคิวหลังปีกว่าแล้วก็ passion มันยังมีมันยังมีไฟอยู่แล้วก็โปรเจกต์ก็ทำอยู่หลังบ้านลงปีไหนเอาตรงๆเลยนะคิดว่าปีนี้ขอดูสถานการณ์กับการประกวดน้องปอปีนี้ว่าเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าคือไม่รู้อะไม่รู้ไม่ได้จริงๆไม่ได้ดูหลายอย่างมากคือจะซี่เหมือนที่บอกอะคือไม่ได้ดูคู่แข่งเป็นคนที่อาจจะเป็นความผิดพลาดของเราที่เราไม่ดูคู่แข่งแต่ถ้าพูดแบบซอฟๆค่ะคือถ้าอยู่กลัวขนาดนั้นอะใช่ป่ะแล้วอยู่ไม่รู้คู่แข่งต่างประเทศอย่างเงี้ยอยู่ดูไม่ได้อะอยู่ดูคู่แข่งต่างประเทศไม่ได้คือถ้าอยู่ mindset ใหม่อยู่ต้องมาจะชนะแล้วใช่ป่ะแล้วถ้าอยู่มาแบบขอดูก่อนว่าใครจะมาลงบ้างอย่างเงี้ยแล้วถ้ายูชนะขึ้นมาล่ะยูต้องขอดูทั่วโลกเขาจะส่งใครเหรอแล้วถ้าเขาส่งคนที่ยูไม่อะไรอย่างเงี้ยยูจะปลดตัวเองเหรอแบบอ๋อไม่สะดวกค่ะเพราะว่าแบบ South App สวยเกินไปอ๋อไม่สะดวกค่ะแบบเมกาฉลาดกว่าฉันอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ได้ยูมันแบบมันไม่ได้อ่ะก็เลยสำหรับจะซี่นะไม่ได้ดูอะไรมากยกเว้นดูตัวเองส่วนตอนนี้ขอเชียร์น้องไปก่อนมันยังไม่ถึงเวล